ครับคลิปนี้เรามาดูวัชพืชอีกตัวหนึ่งที่เราคุ้นตามากนะครับคือดอกต้นตีนตุ๊กแกนี่คือดอกมันนะครับเนี่ยเราจะเห็นอยู่ข้างทางตามถนนเราก็ไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับลักษณะของต้นตีนตุ๊กแกเนี่ยมันจะเป็นวัชพืชที่ทนแรงนะครับพอมันออกดอกปุ๊บมันก็จะให้ลักษณะดอกที่มันแก่แล้วก็จะกระจายไปตามลมนะครับนะฮะนี่นะครับนี่นะครับลักษณะของดอกตีนตุ๊กแกเข้าใจว่ามันจะมากับพวกวัชพืชที่ติดกับวัสดุการเกษตรหรือพวกสินค้าเกษตรมาจากต่างประเทศนะครับมันเข้ามาจากทวีปอเมริกานะครับลักษณะใบมันเป็นพุ่มนะฮะไม่ใช่เป็นพุ่มนะเป็นใบเลื้อยนะครับลักษณะใบของมันใบจะเป็นหยักนะครับจะมีขนอยู่ใต้ใบนิดหน่อยนะครับลำต้นก็จะมีขนบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยเราเห็นสวยๆแล้วก็เรียกว่าอะไรนี่คือเป็นพืชชนิดหนึ่งคือหญ้าตีนตุ๊กแกนะครับมาดูการกระจายของมันตัวนี้กระจายง่ายนะครับปลิวไปตามลมนะนี่นะครับมันก็จะกระจายให้ดอกสวยงามนะดูอีกกลุ่มหนึ่งนี่นะครับดอกมันจะมีกลีบดอกอยู่5กลีบนะครับพอกลีบมันได้รับการผสมมันก็จะพัฒนาการไปเป็นผลนะครับเม็ดนะครับมันก็จะปลิวไปตามลมนี่นะครับอันนี้คือดอกอย่างตูมยังไม่บานนะครับนี่นะครับดอกตูมยังไม่บานของมันนี่ดอกบานแล้วนี่บานแก่เรียบร้อยแล้วเตรียมปลิวไปตามลมที่เห็นสวยๆตามข้างถนนนี่แหละครับก็เรียกว่าต้นตีนตุ๊กแกนะครับเอามาให้ชมนะครับสำหรับต้นตีนตุ๊กแกวัชพืชชนิดหนึ่งที่เราอาจยังไม่รู้เรื่องละใบนะครับต้นของยังนะฮะ